ตามตำราบอกเลขที่บ้านชี้ชะตาสุขหรือทุกข์ได้สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตำราโหราศาสตร์โบราณเผยบ้านเลขที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในบ้านผลลัพธ์ของบ้านเลขที่ตกที่เลขไหนเลขนั้นชี้ว่าอยู่แล้วจนหรือเลขที่ไหนอยู่แล้วรวยก่อนอื่นมาเข้าสู่หลักการคิดก่อนถ้าบ้านเลขที่คือ 1-2-3-4-5 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+4+5=15 จากนั้นให้นำไปบวกกันอีกทอดคือ 1+5=6 แล้วบ้านเลขที่คุณได้เลขอะไรมาดูความหมายกันเลยค่ะเลข1บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีความมั่นคงความเจริญเจ้าของบ้านจะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีบริวารแต่ต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอดภาระค่าใช้จ่ายในบ้านค่อนข้างสูงบ้านหลังนี้เคล็ดลับเสริมดวงควรทำบ้านให้สว่างอย่าปล่อยให้มืดเพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของดาวอาทิตย์ส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเลข2บ้านนี้อยู่แล้วมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเจ้าของบ้านเป็นคนใจดีและมักชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะอยู่ไม่ติดที่หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้านอยู่บ่อยๆมีการหมุนเวียนของเงินทองอย่างต่อเนื่องเหมาะกับการเปิดทำเลค้าขายด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาหรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งเคล็ดลับควรดูแลเรื่องน้ำอย่าให้น้ำรั่วไหลเพราะนั้นหมายถึงการรั่วไหลของเงินทองเป็นเหตุให้คุณสิ้นเปลืองและเป็นหนี้สินได้เคล็ดลับเสริมดวงควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ส่งผลให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้นเลข3บ้านนี้อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะสู้แล้วรวยเจ้าของบ้านนี้จะมีความขยันขันแข็งแต่มักใจร้อนไม่ค่อยคิดรอบคอบจึงมีปัญหาหรือมีการขัดแย้งอยู่บ่อยๆมีคนเข้านอกออกในเพราะบ้านหลังนี้จะเปิดรับญาติสนิทมิตรสหายอยู่ตลอดข้าวของใช้มักชำรุดแตกหักเสียหายได้ง่ายๆเคล็ดลับควรหาต้นไม้ที่มีหนามเช่นเฟื่องฟ้าหรือป๋อยเซียนมาปลูกจะช่วยลดความวุ่นวายเคล็ดลับเสริมดวงควรทาสีบ้านหรือหาของตกแต่งที่เป็นสีชมพูเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวอังคารส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นขึ้นเลข4บ้านนี้อยู่กิจการดีทำมาค้าขึ้นเจ้าของบ้านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหามีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมที่บ้านจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนบ้านค่อนข้างอึกทึกเสียงดังเหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้าขายบ้านหลังนี้มักไม่ขาดเสียงเพลงหรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอดเคล็ดลับเสริมดวงควรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมดวงการค้าขายให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเลข5บ้านนี้อยู่แล้วมีแต่คำว่ารวยบ้านนี้จะสงบเงียบเหมาะกับการพักผ่อนในความเป็นส่วนตัวเจ้าของบ้านมักมีมุมสงบส่วนตัวไว้อ่านหนังสือหรือพักผ่อนและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลอย่างดีควรจัดให้เรียบร้อยไม่ควรวางของเกะกะหรือถังขยะหน้าบ้านจะทำให้การเงินไม่หมุนเวียนการงานไม่ก้าวหน้าและอาจมีปัญหาสุขภาพหิ้งพระหรือห้องพระควรจัดให้สะอาดเรียบร้อยเคล็ดลับเสริมดวงหากอยู่บ้านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาอยู่บ่อยๆอานิสงส์จะส่งผลให้รวยแล้วรวยอีกเลข6บ้านนี้อยู่แล้วค้าขายร่ำรวยมีเงินถุงเงินถังบ้านหลังนี้มีบรรยากาศแห่งความสุขและมีความสะอาดเรียบร้อยอย่างดีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมการตกแต่งบ้านเน้นความสวยงามเป็นหลักหากเปิดร้านค้าก็จะได้รับการตอบรับอย่างดีคนที่อยู่บ้านนี้ไม่เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นักและควรตกแต่งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืนส่วนภายนอกบ้านหากมีอ่างบัวที่มีปลาและน้ำในอ่างต้องใส่แจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเงินมาให้เคล็ดลับเสริมดวงควรหาปลูกดอกไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้านเช่นกุหลาบจันทร์กระจ่างฟ้ากล้วยไม้เป็นต้นจะช่วยเสริมดวงให้ทำการค้าราบรื่นมีแต่คนอยากจะเข้ามาอุดหนุน
เลข7บ้านนี้อยู่แล้วจะรวยมากหากอดทนหากบ้านของคุณตกเลขนี้คงต้องทำใจกับการเก็บกวาดและความไม่เป็นระเบียบของคนในบ้านเงินทองไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไหร่นักรวมถึงสุขภาพของคุณอาจมีการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆแต่ข้อดีของบ้านหลังนี้คือความเงียบเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายหากมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะส่งผลให้ได้รับโชคลาภอยู่บ่อยๆส่วนเรื่องของห่วงจุ้ยหากมีน้ำนองเฉอะแฉะก็ควรถมหรือปิดร่องน้ำนั้นจะช่วยให้ครอบครัวมีสุขและเงินทองสะพัดมือมากขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงควรหมั่นทำบ้านให้ใหม่และสะอาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของดาวเสาร์ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเลข8บ้านนี้อยู่แล้วมีแต่รวยรวยรวยบ้านหลังนี้ส่งผลดีในเรื่องโชคลาภและการสะพัดของเงินเรียกว่าดีเยี่ยมคนในบ้านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆจุดดีของบ้านนี้หากคุณดวงดีเรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปรารถนารวมถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่แต่หากวันใดที่คุณดวงตกก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจรวมถึงปัญหาด้านความรักที่อาจมีเรื่องลักซ้อนทำให้เกิดความทุกข์เศร้าเสียใจผู้อยู่อาศัยควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างเคล็ดลับเสริมดวงควรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านผลบุญจะส่งผลให้คุณอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองเลข9บ้านนี้อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดบ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคนในบ้านยิ่งหากมีการสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความสุขแม้จะทำการสิ่งใดก็จะได้รับความสำเร็จมีโชคลาภอยู่บ่อยๆในด้านการงานก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้านหลังนี้ไม่เหมาะกับการเปิดทำเลค้าขายแต่หากคุณทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่งผลดีให้กับคุณอย่างมหาศาลเคล็ดลับเสริมดวงควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆอานิสงส์จะส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ